ำขายคู่ครั้งแรกของหวานเลยนะคะหวังว่ามันจะไม่เจ็บนะอย่าปล่อยให้มันมาถึงจุดนี้นะคะมันจะกู้ยากเผื่อว่าแปะชาครึ่งหน้าอยู่อย่างนี้นะไอโฟนยังจำหน้าได้สุดยอดอะรู้สึกว่ามันยกขึ้นไปเลยนะนัดไว้4:30อะค่ะใช่ค่ะเราเลือกได้นะคะว่าเราอ่ะจะให้พี่เขาครีนหน้าแบบทั้งหน้าเลยก็คือจะหน้าโลนๆเลยนะแล้วก็แปะยาชาหรือว่าเราจะครีนแค่ครึ่งหน้าตอนแรกก็แบบงงครีนครึ่งหน้าเป็นยังไงเพราะว่าวันนะเคยทาเคยทำเลเซอร์แบบรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ครีนทั้งหน้าเลยนะเขาเลยว่าครึ่งหน้าก็คือแค่ตรงนี้ไปจะได้แบบว่ายังมีคิ้วถ่ายรูปอยู่นี่เราก็เลยเลือกเอาเป็นแบบครึ่งหน้านะคะคิ้วเราจะได้ยังรอดอยู่เดี๋ยวต้องแปะอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงอะคนที่จะมาต้องบอกว่าว่างนะคะต้องว่างเผื่อเวลาสักประมาณ3 ชั่วโมงมันจะไม่เหมือนอะไรที่แบบว่ามาถึงปุ๊บฉีดจิ้มเข้าไปเลยอะไม่ใช่นะอันนี้ต้องแบบรอแปะยาชาแป๊บนึงแล้วก็ความน่ารักคือเราไม่ต้องลุกไปนั่งรอนะคะคือวันนะเคยพาเพื่อนไปทำที่อื่นที่แบบว่าอะทายาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเชิญลูกออกไปนั่งรอยาออกฤทธิ์ที่ข้างหน้านะคะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือนอนรอได้เลยเมื่อคืนยิ่งแบบไม่ได้นอนนี่อยากจะหลับเลยสักตื่นเลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวจะไม่ได้เมาหรือว่าถ้าใครเบื่อที่จะนอนรอตรงนั้นนะคะเราจะมานั่งรอตรงนี้ก็ได้ซื้อไข่มุกพอดีกินหมดแก้วน่าจะได้หายหน้าน่าจะชาพอดีแหละพอเขาล้างเครื่องสำอางออกไปใช่ปะอยากจะถามมากเลยว่าทำอะไรเพิ่มอีกดีไหมคะคือแบบผิวมันแบบแย่มากเลยถ้าสมมติว่ามีน้องๆดูอยู่นะจะบอกว่าตอนที่ดูแลตัวเองได้ในวัยประมาณ20ต้นๆเลยนะที่ยังเรียนอยู่นะคะรีบทำเลยอย่าปล่อยให้มันมาถึงจุดนี้นะคะมันจะกู้ยากนี่น่าจะใกล้ได้แล้วนะหวานรู้สึกว่าหน้าหวานแบบด้านๆขึ้นคือเวลาที่ยาชาออกฤทธิ์เนี่ยมันจะเป็นฟิลลิ่งเหมือนกับหน้าหนาขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยววันไปห้องน้ำก่อนจะกลับมาทำนี่คือแบบเมื่อกี้เดินหาห้องน้ำนานมากเลยแล้วแบบนี่มันเป็นประตูทุกคนนี่นะคะแล้วใครที่จะมาที่นี่เหมือนกันนะคะที่ Bifil Meiko นะคะ Bifil by Meiko นะคะก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะเดี๋ยวจะหาไม่เจอเหมือนวานคิดว่ามันจะเจ็บกว่านี้มากมากเลยนะคะค่ะแต่ตอนที่กำลังทำอยู่ตอนนี้คือแบบมันไม่เรียกว่าเจ็บอะเนาะมันเป็นฟีลลิ่งแบบแปลกถ้าเทียบนะกดสิวโหดกว่าเยอะแล้วหน้าตรงกลางตรงเนี้ยจะมีแบบเสียงจิ๊ดๆน่ะจะไม่เข้าใจข้างหน้าเราจะเล็กลงแค่นี้จิ๊บจ้อยตอนนี้คือมอย้ำให้ประมาณรอบที่เท่าไหร่แล้ว
ก็รอบที่3แล้วนะคะตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกแบบกิดเยอะขึ้นจากตอนแรกที่แบบยิงเข้าไปนี่คืองงเลยว่าหมอยิงแล้วหรอแต่ว่าพอมันย้ำจุดเดิมเนาะแล้วนะคะเปลี่ยนหัวแล้วนะตอนยิงอ่ะถ้าไม่เจอกระดูกนี่แบบบอกเลยว่ามันรู้สึกอะไรแต่ถ้ามันเป็นช่วงกระดูกเนาะจะรู้สึกแบบแป๊บแป๊บแป๊บเรียบเหมือนเสียวฟันแต่เสียวกระดูกตอนนี้เราก็ไปครึ่งหน้าแล้วนะคะฝั่งนี้คือทำแล้วเห็นไหมอันนี้ต้องประมาณกี่วันถึงจะแบบลงสุดหรอคะหมอถึงผลชัดที่สุดเริ่มที่ประมาณเดือนหนึ่งก็คือทำตอนนี้ไปสวยตอนปีใหม่นะคะเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแบบงงๆเลยตอนนี้ไม่ได้เป็นฟิลลิ่งแบบเก็บมันไม่เป็นฟิลลิ่งแบบอยากน้ำตาเออล้นเหมือนเวลากดสิวนะฟิลลิ่งมันจะแบบแป๊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 บไปหมดตอนนี้ก็มีแบบปวดเหมือนโดนต่อยกรามแต่อยู่ในระดับที่ชิลกว่าไปกดสิวแน่นอนใครที่แบบต้องกดสิวอะจะรู้ว่าอันนั้นมันทรมานที่สุดแล้วโอ้นั่งพูดสวยกว่าตั้งเยอะไปนอนพูดทำไมมาตั้งนานเสร็จแล้วนะคะฟิลลิ่งหลังเสร็จเลยเพิ่งครีนหน้าเสร็จเลยนะก็ตึงๆแต่ว่าข้างในอะตรงแถวกระดูกอะไม่รู้ทำไมเราไม่ได้มาทำอะไรเกี่ยวกับกระดูกเลยแต่ว่าเราเป็นฟิลลิ่งแบบร้าวเหมือนเวลาดัดฟันถ้าใครเคยดัดฟันนะจะเก็ตฟิลลิ่งวันที่เราใส่เหล็กมาวันแรกอะแล้วมันจะเป็นฟิลที่แบบปวดแถวนั้นอะอันเนี้ยเป็นความปวดประมาณ1 ใน 10ของวันที่ใส่เหล็กวันแรกเลยแบบรวดร้าวๆหน่อยแต่ว่าขวานอะเป็นคนหน้าสั้นใช่ไหมก็คือไม่มีข้างอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าตรงเนี้ยคือขวานอะรู้สึกว่ามันยกขึ้นไปเลยนะแล้วก็หวังว่าจะถ่ายรูปง่ายขึ้นนี่ลองดูดิดูก่อนเดี๋ยวดูด้วยกันนี่แหละตรงเนี้ยเดี๋ยวเราลองไปขอดูรูป before after ดีกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปจ่ายเงินข้างล่างกันเขาบอกว่าไปกินหมูกระทะได้ปกติไม่ต้องเลี่ยงความร้อนอันนี้โอเคไม่เป็นอุปสรรคกับการดำเนินชีวิตต่อนะคะความปวดนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการกินแน่นอนเพราะว่าเคี้ยวไข่มุกได้ปกตินะคะอยู่ที่คลินิกเมโกะวีฟิลนะคะก็โปรที่หวันทำวันนี้นะคะจะเป็นกรอบหน้าแล้วก็เก็บเหนียงด้วยตรงนี้ก็อยู่ที่ 3,999 บาทถูกมากเลยคือได้ครบทั้งกรอบทั้งเหนียงก็ยังไงฝากติดตามคลิปอื่นด้วยนะคะจะได้เห็นพัฒนาการหน้าเล็กๆไปเรื่อยๆเนาะโอ้เข้าตอนเย็นออกตอนมืดนี่นะที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าหมดพลังชานมแล้วตอนนี้ตอนที่อยู่คลินิกที่ทำเสร็จใหม่ๆใช่ไหมที่หวานบอกทุกคนว่าโอ้มันปวดมันแบบมันรวดร้าวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราคิดว่ามันช้าจะสักแบบชั่วโมง2ชั่วโมงถึงจะหายใช่ป่ะแต่นี่คือหวานเดินจากคลินิกนะมาเข้าเซ็นทรัลไม่ใช่มาเข้าเซ็นเตอร์วันแล้วก็เนี่ยเดินทะลุมาพารากอนคือเดินอยู่ก็แบบเอาไม่ปวดแล้วนี่หว่าก็เลยไม่เห็นต้องคิดเยอะเลยตอนแรกนี่แบบว่าโอ้จะกินข้าวเย็นอร่อยมั้ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหายแล้วจ้ายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยมั้งถ้าใครที่แบบว่ากลัวเจ็บอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลนะคะมันไม่ได้เป็นความเจ็บมันเป็นความแบบเสียวซึบใช่แล้วก็แป๊บเดียวก็หายแล้วอยากสวยต้องอดทนอ่านเผื่อหวังว่าใครที่แบบว่าอยากจะหารีวิวให้มันเป็นประโยชน์ก็ผมก็หวังจะให้ประโยชน์ได้นะคะคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกันด้วยนะคะ